ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับมีพระรูปหนึ่งนะฮะไปบวชแก้บนนะบวชได้5วันที่คลุ้มคลั่งว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ใช้มีดอิโต้เนี่ยสับหัวพระนะฮะ2รูปในวัดเดียวกันได้รับบาดเจ็บว่าอย่างนั้นเหตุเกิดตอน2ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้นะฮะตำรวจโรงพักศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนี่ไปตรวจสอบเหตุเขาบอกว่ามีพระคลุ้มคลั่งและก็อาละวาดในวัดของพื้นที่ของตำบลศรีบัวทองนี่นะฮะพอไปถึงก็ไปเจอเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจับพระผู้ก่อเหตุเนี่ยล็อกไว้แล้วชื่อว่าพระนรินทร์อายุ42ปีนี่นะครับแล้วก็มีดอิโต้เนี่ย1เล่มว่าอย่างนั้นในสภาพในก่อนจับนี่นะเออะโวยวายพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็ยังพบวัสดุก่อสร้างที่กองอยู่หน้าโบสถ์ที่ถูกเผานะฮะพระครูวิบูลวรฉัตรเจ้าอาวาสระบุว่าตอนแรกเนี่ยเห็นไฟเนี่ยควันไฟมันพวยพุ่งออกมาจากโบสถ์แล้วก็วิ่งเข้าไปดูก็พบว่าไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้กองไม้และก็สแลนที่กองอยู่หน้าประตูก็เลยเรียกพระในวัดเนี่ยมาช่วยกันสาดน้ำดับไฟแต่ปรากฏว่าพระนรินทร์นะฮะได้โผล่ออกมาจากโบสถ์พอดีแล้วก็ใช้มีดเนี่ยนะฮะอิโต้นี่ฟันหัวพระคมรัตน์และก็ฟันที่แขนพระเล็กนี่สองรูปได้รับบาดเจ็บขณะที่พระเนี่ยไปช่วยดับไฟดูสินี่นะครับเดี๋ยวฟันเข้าที่แขนของพระเล็กนะฮะส่วนพระคมรัตน์เนี่ยโดนที่หัวว่าอย่างนั้นนี่ได้รับบาดเจ็บทีนี้เขาก็บอกว่าหลังจากที่จับพระที่คุ้มคลั่งได้แล้วนะครับก็นำไปสึกนะเอาไปลาสิกขาเลยและก็นำตัวไปสอบสวนแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่สิ้นฤทธิ์นะยังเอะอะโวยวายตลอดเวลาแม้ว่าอยู่ในห้องขังก็ตามเบื้องต้นทราบว่าเพิ่งจะมาบวชแก้บนได้5วันไม่ทราบเป็นเพราะอะไรดีคุ้มคลั่งว่าอย่างนั้นเออเอาเดี๋ยวให้หายคุ้มคลั่งก่อนก็จะสอบสวนทวนเอาความผิดกันต่อไปค่ะ